ช่วงอร่อยแบบตวงสนับสนุนโดยน้ำผลไม้ชบาช่วงอร่อยแบบตวงวันนี้แขกรับเชิญพิเศษของมาดามตวงต้องเกี่ยวข้องกับผีอย่างแน่นอนค่ะเพราะเขากล้าพูดอย่างเต็มปากเลยว่าชีวิตนี้หากินกับผีได้ดีทุกวันนี้ก็เพราะผีขอต้อนรับคุณป๋องกับพลทองพรับค่ะสวัสดีพี่ตู่สวัสดีค่ะกลัวนะมีพระนะนี่มาแค่นี้ทำไมต้องใส่หน้ากากมาด้วยเออโทษนะฮะเจ็บนะฮะดึงก็เจ็บนะฮะหยิกก็เจ็บนะฮะหน้าจริงดิครับพี่ตู่หน้าจริงนะหน้าจริงก่อนที่เราจะทำอาหารในวันนี้ขอเนรมิตแสงสวยมากนั่นรับกับใบหน้าของเรากันหน่อยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเป็นเมนูที่ครีเอทมาเพื่อให้เข้ากับซุปเปอร์โมเดลของผีเนี่ยกูรู้เรื่องผีอย่างคุณป๋องเนี่ยวันนี้เมนูที่พี่ตวงจัดมาชื่อกระสือลืมไส้กระสือลืมไส้โอ้โหชื่อบินลอยๆไปแล้วเดินลืมไส้เองกระสือลืมไส้ครับวันนี้นะคะก็จะมีส่วนของไส้หมูค่ะนะคะแล้วก็จะมีข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงูเอาไปแช่น้ำเอาไว้ค่ะประมาณ6ชั่วโมงช่วยตรงบอกเลยฮะกระเทียมผมโขกเลยนะเคยช่วยแม่ตอนเด็กๆเคยทำอยู่แล้วก็รากผักชีเลยคุณป๋องรากผักชีนะครับใส่มาครับพี่ขอบคุณครับตะไคร้ค่ะครับผมใส่มาเลยครับถามคำถามพี่ป๋องมีเลยได้ครับทำรายการผีแบบนี้เคยเจอผีจริงๆริงไหมจริงๆไม่เคยหรอกครับแต่ส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นสัญชาตญาณความรู้สึกแวบไปแวบมามากกว่าครับแล้วถ้าเจอจริงๆจะวิ่งไหมวิ่งอะ จะอยู่ทำไมพี่ตวงวิ่งไว้ก่อนไปตั้งหลักตั้งสติเราค่อยว่ากันพริกก็ใส่พริกลงไปได้ครับมาเลยโอเคในส่วนอันนี้เมนูของคุณป๋องจะต้องมีปลาทูด้วยค่ะไม่เอาไม่กินทำไมคือผมไม่ได้กระแดะฮะแต่ว่าผมเคยมีปมกับมันตอนเด็กเคยกินแล้วก้างติดคอตอนนั้นมันเด็กฮะมันจำก็คือมันเหมือนความรู้สึกเหมือนก็จะตายอ่ะจากนั้นอีกไม่กี่วันเนี่ยผมไปเดินตลาดแล้วปรากฏว่าเดินผ่านร้านที่เข่งปลาทูกองอ่ะแล้วมันล้มลงมาทับผมทับอีกหน้าผมก็เลยขมำไปกับตลาดสดน้ำข้างหน้ามันนึกออกใช่ไหมทุกคนมันจะแย่ๆเหม็นๆอ่ะความรู้สึกมันจำได้หมดเลยฮะพูดแล้วขนลุกแล้วเมื่อไหร่ที่ใครเอามากินหรืออะไรผมเมะกินอ่ะมันจะเหมือนเตะจมูกแล้วผมจะอ้วกเหรอเอาน้ำปลาทูอยู่ตรงข้างหลังเนี่ยไม่เอาจริงไม่ใช่ปลาทูน่าโอเคนะโอเค ผมตุ๊ดอ่ะจริงอ่ะอุ๊ยปลาทูเฮ้ยตะโกนอะไรออกอากาศไม่ได้เชื่อแหละว่าตัวจริงแล้วเดี๋ยวตรงนี้ค่ะไส้นะคะก็จะมีหมูสับค่ะเอาใส่นี่เลยนะพี่ตัวค่ะใส่เลยค่ะเราจะหั่นกุ้งเป็นลูกเต๋าอ๋อชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆคลุกเคล้าเข้ากันเลยค่ะเอานี่คลุกให้เข้ากันทั้งหมดใบมะกรูดค่ะจ้ะแล้วก็ผงกะทิค่ะเกลือเนี้ยชอบเนี้ยแล้วก็เกลือค่ะจ้ะแล้วก็พริกไทยชอบไหมชอบใส่หมดเลยน้ำมันพืชค่ะเล็กน้อยอ้าวโอเคทีนี้จ้ะข้าวค่ะแล้วก็ต่อไปด้วยข้าวเหนียวดำแล้วก็ถั่วดำถั่วดำมีถั่วไหมคลุกเคล้าให้เข้ากันในส่วนของไส้หมูค่ะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องล้างให้สะอาดมากๆค่ะเราจะเอาส่วนที่อยู่ข้างในกลับข้างออกมาเอาเหรอฮะแล้วก็ล้างโดยที่เอาเกลือเคล้าให้ดีค่ะมันจะมีไขมันอยู่ในไส้เราก็ต้องเอาไขมันออกให้หมดถ้ามันยังไม่หายลื่นยังไม่หายมันค่ะน้ำส้มสายชูเลยครับสักประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งหรือ2ช้อนโต๊ะเงี้ยค่ะทีนี้กลับเรียบร้อยแล้วค่ะผูกปมเลยค่ะเราจะเอาไส้ใส่เข้าไปอ่ะเราก็ทำทีละนิดทีละนิดใช่ยัดไส้เข้าไปไม่ยัดจนมันแน่นจนเกินไปใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าถ้ายัดแน่นไปเนี่ยเดี๋ยวข้าวเหนียวมันสุกมันก็จะขยายตัวใช่ไหมเดี๋ยวไส้แตกระเบิดเลยบีบให้มันกระจายไปทั่วละเราก็จะเอาไส้ไปต้มค่ะต้มน้ำให้เดือดก่อนนะของอย่าให้เดือดแรงเดี๋ยวมันจะแตกใส่ไปทั้งไส้เลยไส้เลยทั้งเส้นเลยอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ในน้ำต้มนี้
เราใส่นี้ลงไปโอ๊ยกักมันจะได้ดับกลิ่นของเจ้าไส้หมูไปอีกนิดนึงพอมันไส้ลงไปเจอความร้อนมันจะเต่งๆใช่มั้ยเดี๋ยวพอมันเต่งเนี่ยเราค่อยเอาไม้แหลมๆจิ้มๆๆมันทั่วๆเพื่อที่จะให้น้ำร้อนเข้าไปในสู่ไอ้ไส้ตรงกลางข้าวเหนียวมันจะได้สุกได้อันนี้ใช้เวลานานมั้ยครับพี่เจ้าชั่วโมงนึงอ่ะป่ะไปนั่งเดี๋ยวค่ะระหว่างนี้เตรียมน้ำจิ้มมาก็มีซีอิ๊วดำครับแล้วก็ซอสพริกเพิ่มความหวานอีกนิดนึงน้ำเชื่อมยังไงง่ายแต่อร่อยนะนะสุกเรียบร้อยแล้วพี่ป๋องไปนั่งรอเลยได้ครับพี่ตวงเดี๋ยวไปจัดเสิร์ฟดีกว่าขอบพระคุณครับพี่คุณป๋องชิมได้แล้วค่ะเอาเลยนะฮะเอาเลยพี่นวลขอเสิร์ฟน้ำทับทิมค่ะน้ำผลไม้ชบาค่ะครับผมขอบคุณครับผมลุยนะเอาเลยไม่เกรงใจนะฮะได้ความมันความหนึบของข้าวเหนียวถั่วนัวนวลอยู่ในปากหนึบหนึบหนึบคลออยู่อะไรเงี้ยคลออยู่นะฮะแล้วก็มันก็มีความเผ็ดของทั้งพริกทั้งกระเทียมโอ้ยแปลกดีนี่มีคนบอกว่าคุณป๋องอ่ะหากินกับผีอ่ะเจอคำพูดแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างแรกๆก็สะอึกมากครับแต่พอนั่งคิดไปที่มาก็จริงที่เขาพูดเพราะว่าทุกวันนี้ผมได้นู่นได้นี่ก็เพราะว่าสิ่งที่ผมถามก็คือที่มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของผีนั่นก็ต้องขอบคุณเขาวันนี้เวลาใครถามป๋องที่บอกว่านอกจากพ่อกับแม่ที่ถือว่ามีพระคุณที่สุดแล้วเนี่ยผมว่าผีท่านเหล่านี้ก็มีพระคุณไม่ได้แตกต่างจากพ่อกับแม่ผมเลยถ้าบอกว่าพ่อแม่ให้ชีวิตเนี่ยผมว่าผีก็คงจะให้วิชาชีพให้งานที่เราทำใช่ครับคุณป๋องครับครับตามหลักปฏิบัติของรายการมาดามตรงฟู้ดเวิร์กเนี่ยพี่ตรงต้องถามว่าเมนูกระสือลืมไส้วันนี้มันเวิร์กหรือไม่เวิร์กคะเมนูกระสือลืมไส้ของคุณตวงวันนี้ครับเราก็มีของฝากคุณพร้อมครับผมเป็นผลิตภัณฑ์คิงเซร่ามีตั้งแต่สเปรย์ปรับอากาศคิงเซร่าน้ำยาเช็ดกระจกคิงเซร่าที่ขายดีติดระดับประเทศอยู่แล้วแล้วก็ครีมขจัดคราบครีมอีซี่ค่ะขอบพระคุณครับพี่ตัวต้องขอขอบคุณ คุณป๋องกับพลทองพลับมากๆเลยนะคะที่วันนี้ให้เกียรติมาเยี่ยมถึงครัวมาดามตวงค่ะและช่วงหน้านะคะทำตามตวงค่ะกับเมนูเมี่ยงทูน่าที่ทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยค่ะแป๊บเดียวค่ะมาแล้ว